ม่ไม่กลัวมันหรอกถึงอีสีอ่ะมันจะหาผู้หญิงเด็กใหม่ที่หน้าตาสวยหยาดเยิ้มมากกว่าลูกของแม่แต่เรื่องลีลาแล้วเนี่ยมันเด็กเกินลูกแม่ไม่ได้อยู่แล้วผู้หญิงที่จะมัดใจของเสียได้อ่ะมันไม่ใช่แค่สวยแต่ลีลามันต้องเด็ดเร่าร้อนด้วยจริงค่ะแม่พวกหนูเนี่ยทั้งตีลังกาพลิกหน้าเหลียวหลังนั่งแท่นแอ่นกระแทกแหกขาสะพานโค้งอย่างนี้เนี่ยซึ่งหนูไม่คิดว่ามีใครเก่งกว่าหนูแล้วแม่นี่ใช่นอกจากอีสีอ่ะมันจะไปหานักกายกรรมมาประเคนให้เสียราวดอขึ้นไปแล้วก็ปากปากปากอายุยืนเหลือเกินนะขวัญตานี่อีสีได้ข่าวว่ามึงเนี่ยไปหาเด็กใหม่มาประเคนให้เสียเพื่อหวังจะเลื่อนขั้นมึงแน่ใจนะที่อยากทำแบบเนี้ยแน่ไม่แน่เนี่ยเสียเขาก็อนุมัติรับเด็กที่กูเสนอรับพวกกูอ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่เด็กมึงต่างหากล่ะที่จะมีปัญหานี่แล้วมึงได้บอกเด็กมึงหรือเปล่าว่าเจ้าที่ที่นี่เนี่ยแรงถ้าเกิดไม่แกร่งพอเนี่ยก็คงไม่รอดคือแบบมึงไม่ต้องมาห่วงคนอื่นหรอกมึงห่วงตัวมึงเองดีกว่าว่าจะตกกระป๋องเมื่อไหร่กูรู้ดีว่าที่เนี่ยมันมีแต่พวกเสือสิงกระทิงแรดเพราะฉะนั้นเด็กที่กูรับมาเนี่ยนะกูก็ต้องคิดแล้วว่าจะต้องสู้รบตบมือกับพวกมึงได้ไม่งั้นกูก็ไม่เอามาหรอกโอ้ยนี่กูฉันอยากจะเห็นหน้าเด็กใหม่ของมึงจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยอยากจะรู้จังเลยว่าจะสู้กับน้องมาลีกี่กายกรรมของกูได้หรือเปล่านี่มันจะมาเมื่อไหร่ล่ะกูเนี่ยคันมือคันตีนยิบๆอยากจะต้อนรับมันจะแย่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวมึงก็เห็นเองแหละทองเอาชุดนี้มาด้วยเหรอครับเนี่ยพี่บอกว่าเอามาแต่ของจำเป็นไงล่ะครับก็ชุดนี้มันสำคัญกับทองนี่คะมันคือสิ่งที่บอกว่าความฝันของทองเป็นจริงถ้าคนที่ทำให้ฝันทองเป็นจริงก็คือพี่ค่ะทองอยากเก็บไว้เตือนใจทองนั่งนี่ก่อนนะน้องทองครับน้องทองรู้ใช่ไหมว่าพี่รักน้องทองมากอ่ะพี่เองเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับตั้งแต่พ่อพี่เสียไปพี่ก็ไม่สนิทกับใครเลยครับจนได้มาเจอน้องทองเนี่ยคือน้องทองครับแต่งงานกับพี่นะครับแต่งงานใช่ครับแต่งงานพี่เลือกแล้วครับวันน้องทองอ่ะคือคนที่พี่อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตแต่พี่เองก็รู้ว่าพี่มีข้อเสียที่อาจจะเคยทำรุนแรงกับน้องทองไปบ้างพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องทองจะอยากอยู่กับพี่หรือเปล่านะครับอยากสิคะพี่วีคือผู้ชายคนแรกที่ดีกับทองขนาดนี้พี่ให้ทองทุกอย่างทองจะไปหาผู้ชายจากไหนดีแบบพี่ได้อีกคะ พี่วีทองจะแต่งงานกับพี่วีค่ะจริงเหรอครับ โอ้โห ขอบคุณนะครับน้องทอง
่วนเรื่องแม่พี่อ่ะน้องทองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับพี่จะไม่ให้เขามายุ่งกับเรื่องของเราเด็ดขาดครับพี่สัญญาพี่รักน้องทองนะทองก็รักพี่วีค่ะนี่น้องทองพกมีดด้วยเหรอครับคือเพื่อนทองให้เอาไว้ตอนทองเข้ากรุงเทพอะค่ะเอาไว้ทองป้องกันตัวนี่น้องทองครับอยู่กับพี่อะน้องทองไม่ต้องใช้มันแล้วนะไม่มีใครจะมาทำอะไรน้องทองได้พี่จะเป็นคนคอยปกป้องน้องทองเองครับวันนี้พี่ให้ทองไปกินข้าวนะเสร็จงานแล้วเนี่ยพี่จะรีบมาหานะขอบคุณค่ะมาเร็วๆนะทองอยู่คนเดียวเหงาได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยงานไม่เยอะอยู่แล้วไม่น่าจะต้องทำอะไรมากเดี๋ยว 4-5 โมงเสร็จงานปุ๊บเนี่ยพี่จะรีบมาหาเลยนะพี่ไปก่อนนะอะไรขึ้นอ่ะทำไมไม่อยู่กับน้องวีต่อตีกับแม่ผัวแน่นอนแล้วนี่โดนไล่ออกมาหรือว่าหนีออกมาล่ะพี่บอกแล้วไงว่าคับที่จะอยู่ได้แต่คับใจอยู่ยาก เอาอย่างนี้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยมาทำงานกับพี่รายได้ดีปนเปอร์ตัวเองได้โดยไม่ต้องงอผู้ชายเลยเฮ้ยแล้วนี่อะไรอ่ะเขาให้ใช้แค่500เองเหรอวันเนี้ยเมื่อไหร่จะด่าพี่ว่าเมื่อไหร่จะหยุดพูดใช่ไหมเมื่อไหร่จะหยุดเสือกกูจะบอกมึงเป็นครั้งสุดท้ายนะกูไม่มีวันไปขายตัวกับมึงเด็ดขาดไม่ต้องมาบรรยายสรรพคุณอะไรให้กูฟังแล้วก็เลิกชวนกูได้แล้วอีกแกแกแม่มึงสิเธอรู้หรือยังว่าสีเขาจะหาเด็กใหม่มาให้พี่แทนที่เธออ๋อรู้แล้วค่ะนี่เธอไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยหรอก็ไม่นี่พวกหนูรู้ว่าหนูเนี่ยเป็นของหายากไม่มีใครมาแทนที่ได้เมียวใช่ไหมคะแม่ครับวันนี้แผงไหนเขามีปัญหาแจ้งซ่อมอะไรบ้างหรือเปล่าครับไม่มีนะลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมทำบัญชีเขียงหมูเสร็จแล้วเนี่ยผมจะกลับคอนโดเลยนะครับลูกรีบกลับไปเลยกลับไปตอนนี้ได้ยิ่งดีนะเดี๋ยวจะไม่ทันเห็นไม่ทันเห็นอะไรครับถ้าเกิดว่าแม่พูดอีกลูกก็หาว่าแม่ยุแย่งกับแข่งรั่วอีกแม่ไม่พูดดีกว่าให้ลูกแหละไปเจอเองแม่มีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาเลยดีกว่าครับจะให้ผมไปเจออะไรครับก็แม่แค่ได้ยินไอ้ใหญ่อ่ะมันคุยโทรศัพท์กับทองนัดกันที่คอนโดตอนที่ลูกไม่อยู่ผมเบื่อว่ะพูดตรงๆนะ
ถ้าแม่ยังไม่เลิกใช้วิธีนี้นะแม่ไม่ต้องมาคุยกับผมเลยนะครับผมจะโทรไปถามเขาว่ามันจริงหรือเปล่าอย่าลูกถ้าเกิดว่าลูกโทรไปอ่ะมันก็ไหวตัวทันดิถ้าลูกไม่เชื่อแม่นะไปกับแม่ไปดูให้เห็นกับตากับแม่นี่แหละใครอ่ะเราเองใหญ่ใหญ่หรอมาได้ไงเอิญขับรถมาส่งหมูแถวนี้อ่ะเลยแวะมาดูว่าทองเป็นไงบ้างเข้ามาก่อนดิรู้เรื่องฉันด้วยเหรอใครไปเล่าให้ฟังได้ยินคนที่ตลาดเขาคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่าทองอ่ะโดนเจ๊นากับป้าเอี้ยงลุมตีเฮียวีก็เลยพาทองหนีมาอยู่ที่คอนโดนี่เขารู้กันทั้งตลาดเลยเหรอไปไกลยิ่งกว่านั้นดิแม่บ้านที่มาซื้อของต่างก็เอาเรื่องไปพูดต่อจนตอนนี้นะเจ๊นาไม่กล้าไปเดินตลาดแล้วสะใจชิบหายสนมหน้ามันคอยดูนะเรื่องนี้แม่งต้องเฉาโฉบไปจนวันตายนี่ทองตั้งใจแกล้งเจ๊นาใช่ไหมแล้วมันคุ้มไหมอ่ะกับพี่ยองโดนตบอ่ะแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บไหมดูหน่อยดิโอ้ยมันต้องจับก็เจ็บแหละมันก็คุ้มปะอีกแก่น่าสมควรโดนเอาคืนซะบ้างไม่ใช่ทำคนอื่นอยู่ฝ่ายเดียวมาแม่จะพามาให้ดูแม่ครับไม่ต้องพาผมขึ้นไปหรอกครับแม่รออยู่นี่แหละผมจะขึ้นไปคนเดียวถ้างั้นแม่นั่งรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปก่อนนะพอดีต้องไปส่งหนูต่อขอบใจนะที่มาวันหลังไม่ต้องนะฉันไม่ได้เป็นไรกลัวเฮียจะจับได้ดิเรารู้หรอกนะว่าเฮียเขาทำงานอยู่ที่บ้านวันไหนเฮียเขาเข้าออกงานเป็นเวลาไปก่อนนะสู้กับน้องพี่บีทองดีพี่บีผ่านนอกใจกูเหรอฮะฮะกูให้มึงทำนี่มึงนอกใจเหรอไอ้เด็กเป็นอะไรกูทำดีกับมึงขนาดเนี้ยมึงจะนอกใจกูอีกเหรอมึงเฮ้ยเนี่ยเนี่ยแค่มาเยี่ยมทองเฉยเขาไม่มีอะไรกันเลยมึงไม่ต้องเสือไอ้ใหญ่เดี๋ยวต้องคิวแน่ไอ้เวรนะมึงเรียกกูเหรอเฮ้ยทำดีมองมันนี่เลยเป็นการแกล้งจากกูคนต่อไปที่มึงจะต้องเรียกว่าแม่น้องทองจ๋าถ้าน้องไม่อยู่กับพี่น้องก็ไม่มีที่ไปอยู่ดีหาหมอไม่ได้หยุดหยุดใครทำน้องกูเป็นไรไหมครับเจ็บมากเลยค่ะเหมือนข้อเท้าจะแพง